ลังจากที่เราได้ชมการทำน้ำพริกถั่วเน่าเมอะและลาบหมูทอดไปแล้วก็ถึงเวลามาจับตาดูการแบร์ไตของหนุ่มมาดกวนอย่างเชฟปามว่าจะมีทีเด็ดซ่อนอยู่หรือไม่คุณปามฮะจะแบร์ไตอะไรครับทอดปลาใส่ชุดเก็บขนมปังทอดครับแล้วก็โรยผงปาปริก้าครับอ๋อเป็นปลาไข่ใช่ครับปาปริก้าครับอ๋อโอเคโอเคได้แล้วอ๋อใช้ไฟอ่อนเขาเปิดแก๊สเป็นนะแก๊สเปิดไม่เป็นหรอเปิดยากหรอเฮ้ยโชว์สกิลเลยโชว์สกิลเฮ้ยโชว์สกิลเลยโชว์สกิลเลยว้าวเฮ้ยว่าไปคนเดียวเลยคนนี้น่าจะใช่แล้วแหละฝึกมาเมื่อกี้เฮ้ยทำไมโชว์สกิลเลยอ่ะทำไมเปิดเผยอ่ะไม่แต่ถ้าไม่เคยทำผู้ชายไม่น่าตอกไข่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ถ้าไม่นั่นมือเดียวตอกยากนะแล้วปลามันจะมีไข่อยู่ในท้องเต็มเลยอ๋อเขาเรียกปลาไข่นี่ดูจากการพลิกปลาบนไข่แล้วชัวร์เลอะเทอะไปหมดแล้วนะพลิกปลาบนไข่พลิกปลาบนไข่เขาเป็นเชฟแน่แน่แน่นอนแน่นอนแน่นอนเฮ้ยผมไม่เคยรู้นะว่าเขาใช้วิธีกดเข้าไปนี่สิฮะนี่เพิ่งเคยแบบเห็นเลยว่าเป็นแบบนี้นี่เองมันจะได้ติดครับถ้าไม่กดมันไม่ก็ติดอุ้ยดูสิเขาสะบัดสะบัดเช็คน้ำมันน่ะไม่แปลว่าใช่แล้วแหละเกินไปละคุณปาล์มไม่รู้เรื่องเลยอ่ะอันนี้รู้เรื่องเลยอ่ะไม่หลอกเลยที่ลงไม่ถูกด้วยใช้หางลงโอ้แล้วยิ่งเมนูไก่ตุ๋นยิ่งง่ายด้วยสบายเขาแล้วโอ้ยยังไงต่อยังไงต่อดีดีดีเฮ้ยดูดีมากเอากระดาษมาลองเพื่ออะไรครับซับน้ำมันครับนี่โอ้ยเขารู้ใครไม่รู้ว่ะเดี๋ยวเขาจะโรยผงปาปริก้าด้วยเดี๋ยวดูวิธีการโรยของเขาโอ้โหโอ้โหผงปาปริก้านี่คืออะไรตอนแรกก็ไม่เยอะขนาดนี้หรอกพี่ลิงผงปาปริก้าพูดเหมือนที่เรากินน่ะปาปริก้ารสปาปริก้านะเป็นพริกปาปริก้าผสมเบลนด์รสชาติของมันโอ้ยกรอบมากเสียงดีอ่ะกรอบเดี๋ยวไปกินหัวให้ไม่กินใช่ไหมก็กินได้อยู่ครับตอนนั้นนะไม่ถ้าเป็นอาหารญี่ปุ่นมันไม่จัดจ้านมากอยู่แล้วแปลว่าโอเคนะโอเคพี่เบนซ์ร้านนี้ดีนะได้อ้าวขอบคุณครับปาล์มครับเอาละครับแบร์ไตเรียบร้อยถึงเวลาเปลี่ยนโต๊ะจองจะจองโต๊ะเดิมหรือเปลี่ยนโต๊ะใหม่แล้วแต่คิดให้ดีถ้าพร้อมแล้ว10วินาทีจองโต๊ะครับไม่ลุกกันล่ะอ้าวไม่ลุกด้วยอาจารย์อ้าว5สี่สามสองหนึ่งหนุยทำไมหนุยถึงแบบเอ้ยถึงไปแล้วก็ยังอยากกลับมานั่งโต๊ะเดิมอยู่อ่ะหนุยมันไม่ใช่ทำไมถึงอยากไปแล้วถึงกลับมานั่งโต๊ะเดิมไม่ใช่นะมันไม่มีที่ฮะอ้าวหนุยอยากไปโต๊ะไหนโต๊ะไหนก็ได้ระหว่างสองโต๊ะนี้ไม่ใช่โต๊ะนั้นที่ไม่ใช่โต๊ะนี้แต่เบนซ์ก็คิดว่าเบนซ์อ่ะเขาคงไม่เป็นปลาอ่ะดูสนิทสนมกันซะแล้วเมื่อกี้ยังไม่อยากอยู่ด้วยกันอยู่เลยเออตอนนี้เหมือนผัวเมียมาทำงานด้วยกันการบันเทิงเอาไว้ไม่หรอกแล้วแต่เพราะว่าเมื่อกี้ดูแบบว่าเขาต้องคนนี้แน่นอนหนูได้แต่ใจหนูก็ลังเลนะพี่ลิงระหว่างที่จะไปอ่ะเพราะมีความรู้สึกว่าโต๊ะสามก็คล่องเกินไปบางทีอย่างเงี้ยแหละอร่อยแต่ถ้าอาจารย์หนูลุกก็จะนั่งแทนอาจารย์หนูโอเคอาจารย์หนูทำไมไม่ลุกฮะก็ไม่ลุกครับเป็นห่วงน้องอยู่น้องไม่รู้ก็ทีแล้วก็เราดีลกันไว้ก็เลยไม่รู้ลักษณะไม่ได้เป็นห่วงน้องนะเป็นห่วงตัวเองก็คือมั่นใจโต๊ะสองแต่ไม่ต้องเสียใจแน่นอนอันนี้แหละใช่ย้ายมาสิฮะเหลืออีกต้องตัวนึงพี่ปอยทำไมปอยถึงนั่งโต๊ะสองเราต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่เราคิดครับพี่ลิงแล้วก็เขาก็ดูยังซื่อใสตาแป๋วไร้บริสุทธิ์เหมือนเดิมค่ะเหมือนเขาทำเป็นแบบอือเอิงเอยเอิงเอยเหมือนเขาหลอกเอิงเอยอ่ะเข้าใจปะใช่ใช่ว่างั้นคุณดาวขำมินและภรรยาค่ะภรรยาก็ได้อ่ะเอาก็เอาแล้วแหละไม่จริงๆอ่ะผมชอบอันนี้ชอบเขาว่าโต๊ะสองใช่ครับแต่ทีนี้โต๊ะ2ไม่ลุกเราก็เลยนั่งโต๊ะ3ดีกว่าใช่แต่โต๊ะ1เราตัดทิ้งโอ้โต๊ะ1ไม่ได้เลย เอ้าเบนทำไมย้ายไม่เพราะว่าเบนดูวิธีการแบบว่าดูคล่องแคล่วอ่ะย้ายดีกว่ามันน่าเชื่อถือกว่าใ
มันดูเปิดเผยแบไตมากเกินไปมั้งเก่งเกินไปหรือเปล่าไปหรอทำไมอ่ะเก่งไปแล้วมันไม่ได้หรอนี่รายการ Work Point นะเขาจะเอาคนเก่งมาโชว์อย่างนี้เลยหรอคนที่เป็นน่ะทำไมเขาไม่หลอกเราอ่ะอ๋อเหรอเออถ้าโต๊ะเราเปลี่ยนได้ป่ะมามั้ยพี่เบนลองไปเดินเช็คดูลองไปดูลองเดินเช็คพี่มาที่นี่กี่ครั้งแล้วลองเดินเช็คอ่ะพี่เบนลองเช็คพี่มาที่นี่กี่ครั้งแล้วลองเดินเช็คไม่แต่เบนก็ไม่รู้เหมือนกันด้วยคือเขาโอเคเบนทำไมเลือกโต๊ะหมายเลขหนึ่งครับนุ้ยเธอดีเจนุ้ยเธอไปแล้วไงไปไหนเธอไปแล้วไงทำไมพี่นุ้ยทำกับหนูแบบนี้อ่ะทำตัวเองแล้วหนูไม่ใช่หนูก็เมื่อกี้อีผัวอีผัวหนูไม่ใช่ตอนนี้หนูพี่ทำไมเป็นคนอย่างนี้ล่ะพี่ทำไมเป็นคนอย่างนี้ล่ะโอ้โหนางเอกตอนนี้นางเอกเปลี่ยนไปเป็นนางร้ายเป็นนางร้ายดึงผัวทำไมถึงเป็นคนแบบนี้อ่ะทำตัวเองเข้าใจไหมอะไรวะเอางี้พี่จะพูดกับเบนตรงๆเลยนะพี่ไม่ใช่คนดีนะพี่ไม่ใช่คนดีหนุ่ยอย่ากระชากหัวไปเลยหนุ่ยพี่หนุ่ยหลอกหนูอ่ะเชิญคุณกลับไปเลยฮะเนี่ยเธอไม่ต้องไปไหนเนี่ยโต๊ะนี้แน่นอนที่สุดแล้วผัวนะผัวหลอกกันได้จำไว้เลยนะไปรายการอื่นไม่ต้องมายุ่งเลยนะไม่ใช่พลาดแล้วลูกชี้ด่าดิโถคนยังคนใจซามแต่คนใจซามได้หน้าแล้วลืมหลังว่ามันไม่ใช่นางเอกจริงๆตัวตนของมันคือนางร้ายมีโอกาสเปลี่ยนโต๊ะจองอีกรอบและในช่วงนี้คือช่วง1คน1คำถามนะครับพอที่นักทีมนะครับจะถามคำถามคนละ1คำถามนะครับเทปจะมาเล่าเรื่องราวชีวิตของเขาจริงๆและเชฟปาล์มงานอดิเรกของสะสมทำอะไรพับกระดาษครับพับเงินพับเงินอ๋อเป็นรูปต่างๆก็จะเป็นแบบนี้เหรอใช่ครับแต่เอาเงินมาพับใช่ครับเราก็จะพับเงินจริงๆนั่นแหละครับใช่ไหมพับเงินจริงๆเอาไปทำอะไรแรกๆผมพับเอาไว้แอบเล็กๆเอาไปซ่อนแฟนครับแล้วเขามาเห็นผมพับพอดีผมก็เลยพับนกให้เขาดูทีนี้เขาก็ชอบเขาก็ขอเป็นกบบ้างเป็นอะไรบ้างผมก็เลยต้องไปฝึกมาอ๋อเป็นกบเป็นเรือเป็นหัวใจเป็นอะไรเฮ้ยอันนี้เป็นช้างช้างครับเฮ้ยอันนี้เป็นช้างอันนี้เป็นนกนี่เป็นกบเหรอนี่ดูกบเอ๊นี่กบมันน้อยเอ๊นี่กระต่ายใช่ไหมนี่กระต่ายงานพับกระดาษนี่มันได้อะไรต่อใจของใจเย็นลงใจเย็นลงเวลาใครด่ามาแล้วก็มาพับกระดาษมันก็จะลืมเรื่องถูกต้องแต่เราไปด่าเมียแทนไม่ได้ไม่ได้แล้วเมียมาด่าเราใช่ไหมครับเมียด่าเราอ๋อเราเลยไปพับกระดาษอ๋ออะไรอย่างเงี้ยนะโอเคขอบคุณครับเชฟนาวันนี้มีงานอดิเรกของสะสมอะไรครับจะมาเต้นค่ะอะไรนะมาเต้นมาเต้นฟ้อนค่ะมาฟ้อนมาฟ้อนเป็นเพลงอะไรเพลงบัสสลบบัสสลบเหมือนเต้นรำบัสสลบเหมือนเต้นรำเวลามีงานมันเป็นลำวงลำวงของลาวใช่ค่ะบัสสลบลองมาโชว์สักนิดหนึ่งบัสสลบบัสสลบของลาวเชิญครับเดี๋ยวนะครับเต้นอย่างเดี๋ยวนะเต้นอย่างเดี๋ยวนะครับคือไม่คือทุกคนรออยู่ว่าเอาหรือยังแค่นี้เหรอเมื่อกี้วอร์มใช่ไหมแล้วมันวอร์มมือไหมจริงจริงจริงมือก็ได้อย่างนี้ก็ได้ฟอนก็ได้แล้วไม่ทำหรอแล้วไม่รออยู่อย่างนี้ก็ได้ค่ะอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ก็ได้ค่ะเป็ดกับเจ้าอะไรเป็ดกับเจ้าแสดงว่าไม่ยากไม่ยากเอาเบนเขามีสเต็ปสอนสาวๆด้วยไหมเบนกับพี่ปอนสอนได้สอนได้นะเขาร้องเพลงด้วยป่ะร้องมั่วอะไรนะมันเป็นเพลงเพลงอะไรไหนร้องพี่ร้องโอ้ได้บีใช่เอ้ยโอ้ได้บีใช่เอ้ยก็จะ
นไม่รู้เรื่องอะไรเลยลักษณะมันจะเดินจงกรมเออลักษณะมันเดินเล่นไปเรื่อยๆอ่ะนับหน่อยพี่นานับหน่อยจริงๆมันมีนี่ว่ายังไงยังไงอ่ะมันมีบอกอ่ะไม่ใช่ว่าพี่ลิงเพราะว่าเองเขาอาจจะไม่หูหวาไงเขาจะเป็นแบบนี้แล้วก็หมุนมันเหมือนแบบอย่างเงี้ยไม่ต้องเรียนไปนั่งไปนั่งเลยเนี่ยเขาเองก็ไม่รู้เรื่องต้องให้เขาเชิญครับโชว์พี่โชว์เลยโอ้เด็กที่ใช่เออคุณน้องบอกเลยพี่หนูถามจริงๆนะถามพี่นะสนุกตรงไหนมันได้ความเพลิดเพลินมันได้อะไรคือคนอื่นเขาเต้นเนี่ยมันดูมีชีวิตเพลิดเพลินแต่นาเนี่ยสุดยอดสวยงามมากนะฮะตบมือเชฟนาเขินกล้องจนรำไม่ออกแบบนี้หรือว่าปกติจะอยู่แต่ในครัวกันแน่แต่เชฟคนต่อไปบอกเลยว่าเตรียมตัวมาอย่างดีห้ามพลาดโชว์ของเขาเด็ดขาด